เอาล่ะครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมหยิบช่องอเล็กซ์น้ำยูริเกมโซน4 Extreme ของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหไม่ได้ทำนานไม่ค่อยได้ทำเลยโซน4 คิวคอนเทนต์ไม่ออกไม่ใช่อะไรนะครับก็ขอต้องขออภัยด้วยที่หายไปนานนะผมกลับมาอีกครั้งสำหรับคลิปเคลียร์ครั้งนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปในวันนี้เป็น H Road 20รอบนะครับเพราะว่ามีไอ้เควสมาให้ทำด้วยนะท่านผู้ชมก็คือเควสเล่นH-Road 20รอบได้ไปบวก5ใบนะแลกเปลี่ยนได้ด้วยแล้วก็เบ็ด1อันได้ EP อีก 100,000 นะท่านผู้ชมเยอะมากโอเควันนี้3จอนะเพราะว่าเขาทำให้เปิดได้3 1จอต่อ3เครื่องนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาบ้างนะครับผมเราจะได้ไปบวกกี่ใบกันแตกกี่ใบแล้วก็เงินเซ็นจะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวไก่ ID นี้มีเงินอยู่ 307,000 นะท่านผู้ชมตัวไก่ตัวที่2มีอยู่ 90,000 นะครับจำช่วยกันหน่อยเดี๋ยวผมลืมไม่ใช่อะไรเผื่อผมผิดพลาดในการพูดนะครับส่วน ID หลักมีอยู่ 606,000 นะดูกันว่าเราจะได้เงินเซ็นมาเท่าไหร่วันนี้เราจะคุ้มหรือเปล่าสำหรับ20รอบทุกวันเนี้ยลงดันเนี่ยมันยังสร้างรายได้ให้กับผู้เล่นอยู่หรือเปล่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยยังสร้างรายได้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่เลิกเล่นไปแล้วก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับเพื่อดูแล้วเป็นวิทยาทานอยากกลับมาเล่นอะไรเงี้ยนะครับมาทุกคนไปลุยกันเลยครับไม่มีคุณเซนนะลืมบอกเลยแต่มีคุณนี้พีอยู่จะเปิดคุณนี้พีเข้าไปด้วยโอเคมาทุกคนลุยครับผมอาจจะลงให้ดูแค่รอบเดียวนะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเปิดหลายๆจอแล้วอัดไปด้วยเนี่ยมันกระตุกนะครับลืมให้ดูสเตตัสเลยยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะเนี่ยตั้งแต่คลิปลงโฮเทล EP ที่แล้วเลยนะครับยังไม่ได้ทำของเพิ่มเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะท่านผู้ชมเวลาเข้ามาก็แบบมายืนเฉยๆนะแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมายืนล็อกอิน30นาทีแค่นั้นเลยเอาล็อกอินพรีเมียมอ่ะเมื่อก่อนถ้าผมเข้ามาในเกมแบบเวลาไม่ได้ทำคลิปผมก็จะไปเล่น PVP สักตา2ตาหรือว่าลงดันสัก5รอบ10รอบอะไรเงี้ยนะครับถ้าแบบไม่ได้ทำคอนเทนต์เหมือนเมื่ออันนี้แบบพูดถึงเมื่อก่อนนะติดกันขัดไปคายลิ้นทิ้งก่อนไว้เนี่ยคือช่วงนี้ผมแบบไม่ได้เล่นคือแบบไม่ได้เล่นเลยนะเอาจริงคือเข้ามายืนเฉยๆ30นาทีล็อกอินแล้วก็ออกแค่นั้นเลยถ้าเล่นยาวจริงก็คือนี่แหละทำคอนเทนต์นะครับก็เลยของก็เลยแบบไม่ได้ทำเพิ่มสักทีอึ้งอ้าวโดนตัวเดียวซะงั้นเวรอะไรวะเนี่ยไม่เซียนเลยเพิ่งซื้อมาน่าจะได้เล่นไม่กี่ครั้งนะสำหรับผสมเก่าน่าจะได้เล่นไปโชว์ไปแค่2คลิปเองมั้งนะครับเล่นโชว์ไปแค่คลิป2คลิปเองนะครับยังไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ได้ทำอะไรเลยจะไปเล่น PVP ก็ไม่มีคนเล่น PVP ทุกวันเนี้ยอยู่มันโดนไม่หมดอ่ะไม่สะใจไม่สะใจเหมือนพี่โนบีเลย คิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยน่าจะคิดผิดแหละแต่ไม่เป็นไรในความภาคภูมิใจของเราในความเท่ของผสมเก่ามันยังขลังอยู่มันยังดูขลังอยู่โอ้โห ถามจริงโดนเพียงตัวเดียวยืนอยู่หน้าวงยังไม่โดนนะแบบขอบวงอ่ะทุกคนเมื่อกี้ไม่โดนเฉยอ่ะเป็นไปได้ไงวะเนี่ยปกติดันนี้ใบบวกออกง่ายมากนะแต่ว่าทำไมคลิปนี้มันไม่ออกเลยจนจะจบแล้วเนี่ยปกติออกทุกรอบนะดันเนี้ยใบบวกอะทำไมมาวันนี้มันไม่ดรอปเลยคุณผู้ชมเลทมันยังยากอยู่หรอแต่ว่าใบบวกก็ถูกนะมันไม่น่ายากนะใบบวกใบละ14,500เองมันไม่น่าออกยากอ่ะถ้ามันราคาถูกอ่ะเห็นไหมมันจะกระตุกนะท่านผู้ชมว่าเปิดหลายจอนะครับแล้วก็อัดคลิปด้วยอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะไม่ใช่คอมนะเนี่ยนี่ทำ3จอได้ก็ถือว่าบุญแล้วนะเมื่อก่อนผมทำ4จอด้วยนะประเด็นอ่ะ
ก็นั่นแหละครับผมอัดให้ดูแค่เล่นแค่รอบเดียวนะที่เหลือแบบเดี๋ยวไปรอชมตอนเล่นเสร็จเลยนะครับอิวอุ้ยกับตายแรงอยู่นะแรงอยู่นะแรงอยู่นะเรียบร้อยนี่ไงไม่บวกมาแล้วเพิ่งมารอบสุดท้ายไม่ใช่ดิเพิ่งมาตอนจบบอสเดี๋ยวผมให้ดูสเตตัสคร่าวๆนะครับก่อนไปต่อโจ๊กอ่ะสเตตัสก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมฮิต 1,400 สเปเชียล 1,400 HP 12,000 SP 9,000 อีได้3ครั้งนะคริติคัล38คริติดาเมจ92เนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยนะตั้งแต่คลิปลงโฮเทลอ่ะนานมาแล้วอ่ะ น่าจะสัปดาห์หนึ่งได้แล้วมั้งแล้วก็ DE เนี่ยยังว่างอีก4ช่องเลยเนี่ยเนี่ยเท่าเดิมเลยนะครับสกิลก็บวก7นะครับลงดีหน้าหลัง E แค่นี้เลยนะท่านผู้ชมอ่ะไปเดี๋ยวไปต่อโจ๊กครับปึ้งไม่ตายด้วยโอ้โหขนาดไอตัวนี้ยังไม่ตายนะท่านผู้ชมเนี่ยปกติตัวนี้จะตายนะถ้าเป็นเซตชิโนบินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอย่าไปพูดถึงไอเรื่องเก่าๆเลยมันผ่านมาแล้ว ไม่ใช่อะไรนะที่พูดบ่อยๆนี่คือเสียดายนะเนี่ยเพราะว่าในความคิดตอนนั้นที่ผมอยากขายชิโนบิก็เพราะว่าโอ้ยชิโนบิมันลงดันเกรฟไม่ได้นะมันอีใส่บอสไม่ได้อ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยไม่เล่นนานโอ้โหสำหรับเซตชิโนบิมันอีใส่พวกบอสไอ้ดันเกรฟไม่ได้นะตัวนี้ยังพอถูไถไปได้นะก็เลยเลือกผมอยากเล่นด้วยแหละนะครับเพราะมันเป็นเซตแบบเบสิกเลยนะอุ้ยลืมกดเกิดโอเคทุกคนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตาแรกนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงอีก19ครั้งนะท่านผู้ชมมาดูกันว่าเราจะได้ของแน่นหรือเปล่านะครับเรทไปบวกมันจะดีสักแค่ไหนวันนี้ผมทำคลิปตี3 40นาทีนะครับน่าจะใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่านั่นแหละนะครับผมสำหรับ H load 20รอบนะอีกแค่19รอบนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกทีนึงว่าได้ของอะไรมาบ้างนะครับผมในคลิปนี้ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับผมทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ H Road 20รอบในคลิปนี้3จอนะครับท่านผู้ชมเรามาดูที่เงินเซียนกันก่อนเลยนะครับไอ้ดีไก่ตัวแรกนะครับผมได้มาประมาณ 300,000 นะครับไอ้ดีไก่ตัวที่2ก็ไม่ถึง 300,000 290,000 นะครับก็ตีไป 300,000 เลยแล้วกันตีไปกลมๆนะครับเป็น 600,000 นะส่วนไอ้ดีหลักได้มาประมาณได้มาอีก4นะครับไม่ถึง4ว่ามันมีอยู่ 600,600 ได้มา 300,500 นะทุกคนก็เป็น 900,500 นะสำหรับเงิน M ล้วนได้มาแค่ 900,500 นะแล้วก็ได้เปลี่ยนมาด้วย2 ID นะครับอีก ID นึงผมลืมกดรับเควสมายิ้มหายไม่ได้เลยไม่ได้ไปบวก5ใบกับเบ็ดเลยรับภารกิจมารับเควสมานะเสียดายมากนะอะไรกันครับเนี่ยในที่จะได้เบ็ด3อันไปบวก15ใบได้เบ็ดแค่2อันแล้วก็ไปบวกแค่10ใบนะอ่ะมานับกันนะครับไปบวกตัดออกไป10ใบเหลือ16นะสรุป20รอบ H load ได้ไปบวกมาทั้งหมด16ใบนะท่านผู้ชมแล้วก็การแตกได้มา1ใบนะครับเดี๋ยวมาบวกพวกของที่เราลงได้มานะครับลูกแก้วตีไป 2,500 เนาะ9ลูกก็เกือบ 50,000 นะครับผมแล้วก็เหรียญแก๊งประมาณเหรียญละประมาณ800 700 800ได้มาอีกประมาณตีไปเหรียญละ700แล้วกันนะอีก 20,000 บวก 50,000 เป็น 70,000 ครับทุกคน 950,000 บวก 70,000 ก็เท่ากับ 1M อ่ะตีไปกลมๆก่อน 1M นะครับไม่บวก 15,000 ได้มา26ใบกับ390,000นะครับผมตีไป 400,000 เลยเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เหลือเศษอยู่นะครับก็เป็น 1.4M ครับท่านผู้ชมแล้วก็กันแตกอีก 300,000 ตีไปก่อนนะอันนี้ผมไม่รู้ราคาที่แน่จริงนะครับท่านผู้ชมก็ได้มาทั้งหมด 1.7M นะครับผมทุกคนไม่รู้ว่าคุ้มไม่รู้ว่าได้เยอะหรือเปล่านะครับก็คร่าวๆ 1.7M นะสำหรับ H load 20รอบนะก็เล่นไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมง35 36นาทีนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า 1.7M ที่ได้มาในคลิปนี้สำหรับ H load 20รอบเนี่ยมันคุ้มหรือว่ามันได้น้อยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์กันเอาแล้วกันนะครับผมตามของที่ผมได้มาประมาณนี้เลยนะครับอ่ะตามนี้สำหรับ H load 20รอบท่านผู้ชมเคลียร์คังบัตรฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปนะครับผมก็สำหรับวาจาใดที่ดูไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอไปท่านผู้ชม
มาณที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวรอชมว่าเคลียร์คลัง EP หน้าเราจะไปดันไหนตอนนี้บัตรดันเหลือประมาณนี้แหละทุกคนเราจะไปลงพาร์คอาเคดดูไม่น่าคุ้มนะครับเปลืองแรงเอ้ยบัตรฟรีจะหมดแล้วนะทุกคนรอชมคลิปหน้าครับไปเจอกัน